ยังมีคนตั้งคำถามอยู่นะครับว่าพี่รถไฟเนี่ยมันเรียกว่ารถไฟความเร็วปานกลางแล้วเราวันนี้เรามาไขข้อข้องใจแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันครับว่าทำไมรถไฟขบวนนี้จึงเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงลาวจีนสบายดีสวัสดีครับตอนที่9แล้วนะรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนับถอยหลังไปด้วยกันนะครับวันที่2คือวันชาติวันที่3คือวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของรถไฟความเร็วสูงลาวจีนละคือก่อนหน้านี้มีคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยนะเขาเรียกความเร็วสูงเหรอพี่มันเป็นรถไฟความเร็วปานกลางเราวันนี้เรามาไขข้อข้องใจแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันครับว่าทำไมรถไฟขบวนนี้จึงเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงลาวจีนคือในสารระบบของคำศัพท์นะครับระบบบัญญัติของทั่วโลกนะครับไม่มีคำว่ารถไฟความเร็วปานกลางครับมี2หน่วยงานนะครับด้วยมาตรฐานของความเร็วแล้วก็จัดระบบจัดระดับของรถไฟความเร็วสูงนะครับมี2องค์กรด้วยกันหน่วยงานหนึ่งก็คือของสหรัฐอเมริกานะครับและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ International Union of Railway นะฮะแบ่งรถไฟความเร็วสูงออกมาเป็น3ขั้นเท่านั้นเองครับณตอนนี้นะบนโลกใบนี้นะครับนั่นคือรถไฟธรรมดาเนี่ยก็อย่างที่เราคุ้นตาคุ้นเคยกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาจะเรียกว่า High Speedนั่นคืออันดับแรกนะอันดับที่2คือรถไฟความเร็วสูงมากคือ very high speed อีกระดับหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดคุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะร้องอย่างนี้นี่เองอันดับ3คือรถไฟความเร็วสูงพิเศษ ultra high speed ซึ่งสามารถเดินทางได้มากกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้น2หน่วยงานนี้เขาเลยจัดอันดับออกมานะครับว่ามีกฎระเบียบของมันเหมือนกันว่าอันไหนเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงนะฮะและอันไหนเรียกว่ารถไฟธรรมดาของสหรัฐอเมริกานะครับได้บอกออกมาว่าทางกระทรวงคมนาคมได้นิยามคำว่ารถไฟความเร็วสูงคือรถที่สามารถทำความเร็วได้ตั้งแต่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยขณะที่ทางรถไฟของอเมริกานะครับได้นิยามรถไฟความเร็วสูงคือรถไฟต้องวิ่งได้ความเร็วอย่างน้อยที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนั้นจะถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วด้วยนิยามของสหรัฐอเมริกานะครับเราลองมาดูว่ารถไฟความเร็วสูงของลาวจีนเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของลาวจีนเป็นหัวรถจักรฟู่ซิง CRJ 200นะครับซึ่งทำความเร็วไว้ได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ขณะเดียวกันนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะทางของสปป.ลาวเนี่ยในแต่ละสถานที่ในแต่ละสถานีเนี่ยบางทีอาจจะมีสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วอาจจะทำไม่ได้ไม่ถึงนะครับและขณะเดียวกันซึ่งเขาได้กำหนดความเร็วเอาไว้นะครับเพื่อความสบายเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเอาไว้อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าขณะเดียวกันบางพื้นที่บางขบวนนะครับซึ่งสามารถวิ่งตรงได้เลยเนี่ย เขาจะทำความเร็วได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าณขบวนนั้นๆเนี่ยจะต้องเดินทางไปไหนแต่ศักยภาพของรถไฟความเร็วสูงของลาวจีนเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอย่างนี้ทั่วโลกครับเดี๋ยวคุณจะลองเห็นเลยว่าถ้าบางขบวนเนี่ยหรือบางประเทศเนี่ยมีความเร็วสูงสุดถึงต้อง700กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่วิ่งจริงๆอยู่ที่400เองอะเพราะว่าอะไรเพราะนั่นก็คือความสะดวกสบายของผู้โดยสารนั่นเองแล้วก็ระยะทางที่กำลังจะเดินไปถึงนั่นเองนะฮะทั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงนะครับก็คือหน่วยงานของ International Union of Railway นะครับหรือ UIC เป็นของ European Union Directive นะครับนั่นคือได้ออกมานิยามบอกว่าต้องเป็นขบวนรถไฟที่สร้างบนโครงสร้างพื้นฐานใหม่เท่านั้นและสามารถมีความเร็วได้มากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ยังกล่าวต่อมาอีกนะครับว่ารถที่วิ่งได้ความเร็วที่บนรากฐานเดิมบนรางเดิมนะครับมีระบบเดิมๆแต่เปลี่ยนหัวรถจักรเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงครับอย่างเช่นระบบ SCNF ของ Intercity ของฝรั่งเศสก็ไม่นับว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็ระบบ DBIC ของเยอรมันครับก็ไม่ได้นับว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงอันนี้เป็นนิยามขององค์กรนั้นนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเรียนรู้มากมายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่า2ระบบเนี้ยอาจจะเป็นหัวรถจักรใหม่แต่ว่าอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของรางเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดูรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับที่สร้างระบบเนี่ยก็ตอบโจทย์ของทั้ง2องค์กรนี้ครับ2หน่วยงานนี้ครับเพราะว่าจีนได้สร้างระบบรางรถไฟเนี่ยในรูปแบบใหม่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานเดิมในการก่อสร้างเขาเนี่ยถ้าดูในคลิปที่แล้วในตอนที่6ในตอนที่5เนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าระบบการสร้างของเขาเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติโดยการที่ไม่มีการเชื่อมต่อ
การวางหมอรถไฟการวางรางเนี่ยโดยใช้เครื่องอัตโนมัติในการวางเพราะฉะนั้นเขาจะวางได้รวดเร็วมากๆนั่นคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของรถไฟความเร็วสูงครับปัจจุบันยังมีมาตรฐานโลกนะครับในการแบ่งรถไฟความเร็วสูงโดยปกติแล้วรถไฟความเร็วสูง High Speed Train เนี่ยจะเป็นชื่อในการเรียกรถไฟที่มีย่านความเร็วตั้งแต่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมักจะขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าผ่านสายไฟเหนือรถตู้รถไฟของจีนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับเป็นลักษณะของไฟฟ้า 100% ครับโดยใช้เป็นลักษณะของรางไฟที่อยู่บนหัวรถจักรนั่นเองนะฮะแต่ก็ยังมีนะครับเป็นส่วนน้อยมากๆใช้ระบบขับเคลื่อนแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซลในระบบในการขับเคลื่อนเช่นกันก็ยังมีนะครับเป็นลักษณะของการเผาไหม้อยู่เหมือนเดิมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถไฟความเร็วสูงจะใช้ระบบไฟฟ้าครับซึ่งเราสังเกตง่ายๆก็คือจะมีสายไฟซึ่งจะมีโครงข่ายของสายไฟที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับของสปป.ลาวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบของการทำรางรถไฟระบบของรางรถไฟแล้วก็หัวรถจักร CRJ 200เนี่ยก็จะเข้ามาตรการของรถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วเขายังมาบอกอีกนะครับว่าลักษณะเด่นของรถไฟความเร็วสูงคือตัวรางที่มีการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนล่ะเราเคยสังเกตไหมครับว่ารถไฟธรรมดาเราจะมีความรู้สึกว่ามีเสียงคำว่าฉึกกระชักฉึกกระชักฉึกกระชักอันนั้นแหละฮะมันคือเสียงของรอยต่อนั่นเองของรางรถไฟนะที่เวลาเราวิ่งวิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการของหมอนรถไฟของรางรถไฟที่มีรอยเชื่อมต่อมันก็เลยเกิดเป็นช่วงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาจะเป็นการต่อแบบไร้รอยเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นการที่จะวิ่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะนิ่มนวลแล้วมันก็จะรวดเร็วนะฮะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องลดแรงเสียดทานได้มากที่สุดสังเกตไหมครับหัวรถจักรยังไม่เป็นทรงตัดเลยครับยังเป็นทรงลู่เหมือนหัวกระสุนนะฮะเพราะว่าแอโรไดนามิกของแรงลมแรงปะทะนั่นเองเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสมูทการสั่นสะเทือนนะฮะไม่มีการต้านลมนั่นเองแล้วลองมาดูอันต่อไปนะครับคือรถไฟความเร็วสูงมากบัญญัติอันต่อไป Very High Speed Train นะความเร็วตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกระทั่งไปถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรถไฟความเร็วสูงมากเนี่ยเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะครับที่มีการเรียกรถไฟที่เร็วที่สูงที่สุดในปี2543ครับเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งอยู่ในตระกูลรถไฟของเวลาโลนะครับแล้วก็ของซีเมนต์นะฮะสามารถวิ่งได้ความเร็วดังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นของ JR Macfield นะครับ MLX 01ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะก็จะวิ่งได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันเราลองมาดูอันสุดท้ายครับคือรถไฟความเร็วสูงพิเศษ Ultra High Speed Train ความเร็วเนี่ยที่ทำเอาไว้เนี่ยความเร็วต้องอยู่ที่500กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกระทั่งถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากๆจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการดำเนินของรถไฟนะครับในปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้ความเร็วได้ถึง 500-600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอย่างไรก็ตามครับการทดลองพบว่าความเร็วที่มากกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นอะขึ้นไปอะเป็นความเร็วที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงนะฮะเพราะอะไรเนื่องจากจะทำให้วัสดุประกอบของตัวรถเกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็วแต่ในอนาคตอันใกล้อาจจะมีความเป็นไปได้อย่างสูงครับที่นำเอารถไฟที่มีความเร็วระดับสูงมากเนี่ยมาใช้งานจริงได้โดยระบบที่เรียกว่าแม็กเรลรถไฟระบบแม็กเรลเนี่ยจะมีการยอมรับในการปัจจุบันด้วย2ระบบนะครับซึ่งมีความเร็วถึง550กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อีกหนึ่งระบบครับก็คือสามารถทำความเร็วได้ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้รับการออกแบบยานพาหนะหรืออยู่บนหลักอากาศพลศาสตร์และสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีของรถไฟที่เริ่มจะแสดงให้เห็นเป็นไปได้ว่าสภาพการไหลของอากาศที่รวดเร็วเร็วระดับเสียงในระดับความเร็วที่ 0.8 มัคเนี่ยเท่ากับ988กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ที่มีความเร็วมากกว่าที่เป็นอยู่เห็นไหมครับเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีเมื่อกี้อย่างบทความที่แล้วก็คือเกินมากกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันอันตรายนะมันจะต้องมีสมรรถนะที่ดีมากๆเลยนะฮะอากาศพลศาสตร์หมายความว่าเมื่อกี้แรงสั่นสะเทือนการปะทะของอากาศเนี่ยก็จะต้องมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงด้วยคุณเชื่อไหมครับว่ารถไฟความเร็วสูงของเราจีนเนี่ยเขามีแรงดันปรับอากาศอยู่ในรถไฟด้วยนะคือเราวิ่งธรรมดาบนรางบนพื้นที่มีวิวทิวทัศน์เนี่ยข้างในเนี่ยจะมีแรงปรับอากาศอีกแบบนึงแต่เมื่อไหร่ที่เข้าไปในอุโมงค์นะครับ
ด้วยรถไฟความเร็วสูงเวลามันเข้าไปในอุโมงค์แล้วเนี่ยมันจะเกิดการอัดของอากาศแหละมันจะทำให้ผู้คนที่อยู่ในนั้นอ่ะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เหมือนกับการที่เราขึ้นเครื่องบินครับแล้วอยู่ในระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นอ่ะหูเราจะอื้อในระบบของรถไฟความเร็วสูงของเราจีนเนี่ยมีระบบการปรับอากาศแบบนั้นด้วยนะไว้สำหรับที่เวลาเข้าอุโมงค์แล้วเนี่ยในห้องผู้โดยสารก็จะปรับความดันอากาศแบบอัตโนมัติครับเพื่อให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและนี่แหละครับมันคือเทคโนโลยีต้องควบคู่ไปกับความสะดวกสบายด้วยเพราะฉะนั้นบทความนี้ผมก็เลยจะมาตอบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของลาวและจีนเนี่ยเข้ามาตรฐานทุกอย่างแต่เขาจะใช้ความเร็วให้ถึงระดับหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของเขาครับว่าเขาจะใช้เท่าไหร่เขาอยากจะใช้160ก็ได้เขาอยากจะใช้200ก็ได้ในอนาคตเขาจะอยากจะใช้230ก็ได้แต่ศักยภาพของรางแล้วก็ของรถไฟเนี่ยอยู่ได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นผมนะผมก็อยากนั่งนานๆนะอยากขึ้นณตอนนี้นะอยากขึ้นรถไฟความเร็วสูงมากเลยแต่อยากนั่งประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงครับไม่อยากเลย40นาทีถึงอ่ะก็เพราะว่าเราจ่ายค่าตั๋วแล้วเนาะแล้วเราก็อยากจะชมทิวทัศน์สองข้างทางเนาะเบาะนุ่มๆแอร์เย็นๆเนาะสัมผัสประสบการณ์ไว้ได้นานๆอันนี้แหละครับผมว่ามันเป็นความสุขมากกว่าอีกมันไม่ได้วัดกันที่เทคโนโลยีมันไม่ได้วัดกันที่ความเร็วแต่มันวัดความสุขของเรากันเองนั่นเองก็คลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะครับจะมีคลิปที่10คลิปที่11เราจะนับถอยหลังไปด้วยกันครับกับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะฮะคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together ก็คราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับอยากไปนั่งรถไฟความเร็วสูงแล้วเนาะแต่ขอนั่งนานๆนะไม่อยากนั่งเร็วๆ